เรื่องของการอ่านอัลกุรอานครับอาจารย์แหมตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงเรียนที่สอนอัลกุรอานเด็กๆเนี่ยก็สอนไม่ได้นะครับก็ลำบากเหมือนกันบางทีก็พ่อแม่ก็หนักใจคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณครูก็บอกว่าสอนให้อ่านดีครั้งนึงในออนไลน์นะครับแล้วก็ให้คุณ ให้คุณแม่เนี่ยไปสอนลูกอีกทีนึงแล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้คุณครูมันก็ไม่ค่อยจะครบถ้วนในเรื่องของการหลายขั้นตอนนะแล้วก็การนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพอสมควรสำหรับเป็นคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะที่อยู่ที่บ้านที่จะสอนนักเรียนสอนลูกนะเกี่ยวกับเรื่องของอัลกุรอานด้วยนะครับคำถามนี้ครับอาจารย์เขาบอกว่าคนที่เรียนอัลกุรอานเล่มเล็กนะกับครูยังไม่ทันจบเลยอาจารย์จะสามารถที่จะไปอ่านเล่มใหญ่ได้เลยไหมอาจารย์บ้านเราเมื่อก่อนสมัยผมนะอาจารย์ก็มีเล่มเล็กหัวเล็กหัวใหญ่อะนะแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วมันมีเป็นอย่างอื่นแล้วอาจารย์คือเล่มเล็กที่เราเรียกหัวเล็กจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กุรอานมันเป็นเพียงแค่หลักสูตรครับนะสอนให้เรารู้จักวิธีการสะกดคำผสมคำอะไรแบบนั้นนะครับแต่นี้ในกรณีที่พี่น้องถามเนี่ยเรายังเรียนเล่มหัวเล็กเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวจะเป็นกิรออาตีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่ารับอยู่ๆเราก็ค้ำไปอ่านเล่มที่เป็นกุรอานเป็นหัวใหญ่เลยเนี่ยพูดยากนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าบริบทของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงบางคนก็อาจจะอายุเยอะแล้วเขาก็ต้องการที่จะไปอ่านเล่มโน้นบ้างนะเล่มเล็กเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับช่วงวัยหรืออะไรก็แล้วแต่หรือครูเขาอาจจะเห็นว่าเอ้ยคนนี้มันอ่านแตกตัวเร็วมันหัวมันไวดีอาจจะพาสไปเลยก็ได้นะมันก็เขาบอกในเล่มเล็กเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่เป็นการผสมคำช่วงที่เราอ่านฮะยอใช่ไหมครับแต่พอหลังจากพอขึ้นฟาติฮะไปแล้วเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคุณวัลลอฮ์ฟาลักอันนาสไปจนกระทั่งถึงวัตถุฮาอะไรแบบเนี้ยบางเล่มเนี่ยยันอัมมายตสาอลูนเลยก็พวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่เด็กคล่องหน่อยแล้วมีทักษะหน่อยแล้วก็บรรลุไปเลยตอนนี้เด็กบางคนครูบางคนเฮ้ยคนนี้มันอ่านเข้าท่าวันมาอ่านไม่กี่วันเองมันอ่านแตกตัวดีข้ามไปนู่นเลยจะได้เสียเวลานะมันก็อาจจะเป็นไปได้นั้นผมแนะนำว่าให้อยู่กับครูก็แล้วกันครูให้ครูเป็นผู้แนะนำให้ครูเป็นคนบอกเราว่าเราสมควรจะอ่านอันไหนครูบอกว่าอ้าวเล่มเล็กเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วเองหัวดีเสียเวลาอ่านไปอ่านเล่มใหญ่เลยก็เชื่อครูไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอ่านเล่มเล็กให้จบอะไรแบบนั้นครับนะแต่ถ้าครูบอกเฮ้ยอย่างเองเนี่ยหัวเล็กยังไม่ได้แล้วจะไปอ่านหัวใหญ่ยังไงกลับย้อนกลับมาผสมคำยังไม่ถูกเลยผสมคำใหม่อ่านได้ถูกใหม่ถ้าครูก็บอกยังต้องอ่านเล่มเล็กอยู่ต่อให้เราโตแล้วต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องกลับมาอ่านเล่มเล็กแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาคนอาหรับคนอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีเล่มเล็กเล่มใหญ่เขาก็อ่านจากฟาติฮะไปเลยอ่านจากซูเราะห์ไปเลยผมแนะนำว่าให้ดูอยู่ในดุลวินิจของครูนะของพ่อของแม่ก็ไม่เหมือนไม่น่าจะเป็นมาตรฐานได้ให้เอาครูคนที่เขารู้นะรู้ทักษะของเรารู้ภูมิของเราเนี่ยว่าเรานี่สามารถที่จะรับเนื้อหาใหม่ๆที่มันยากขึ้นนะจากที่ผสมสองอักษรนี่ผสมเป็นคำจากสองคำเป็นประโยคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าครูก็เห็นว่าเราสามารถย้ายได้เปลี่ยนเล่มได้ก็ตามที่ครูเขาแนะนำแต่นี้ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ผู้ปกครองเริ่มเบื่อแล้วเมื่อไรโรงเรียนจะเปิดสักทีนะครับเมื่อไรจะเปิดสักทีอยากให้ลูกไปอยู่โรงเรียนอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนไม่อยากแล้วเรียนออนไลน์เนี่ยพี่น้องลองนึกดูวันนี้พี่น้องเนี่ยแค่สองเทอมเองปีเดียวแล้วที่เอาลูกไปไว้ที่โรงเรียน4 ปี 5 ปีนะลูกเอาลูกเขาไปเลี้ยงเอาเมียงเขาไปอมนะครูเขาหนักใจยิ่งกว่าพ่อแม่อีกแล้วไม่ใช่คนเดียวนะมาตั้งเยอะแล้วชั้นหนึ่งในห้องหนึ่งเนี่ยโอ้30-40คนเขาให้ช่วยเฝ้าลูกดูลูกทำกันบ้านหน่อยสอนกันบ้านลูกหน่อยเรายังไม่ไหวเลยแล้วครูนะครับเขาก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวมีภาระความรับผิดชอบของเขาแล้วก็จะให้เขาอยู่ดูแลจำชีจำใช้ลูกนะจะต้องลูกอยู่ในสายตาอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ต้องกลับไปบ้านไปทำกับข้าวต้องไปซื้อของไปหน้าที่การงานอย่างอื่นเขาก็มีนั้นเราก็ต้องช่วยกันผู้ปกครองช่วยด้วยโรงเรียนช่วยกันด้วยเด็กให้ความร่วมมือด้วยมันก็สำเร็จแต่นี่ผู้ปกครองเล่นจะโยนไปให้โรงเรียนอย่างเดียวเลยได้ลูกได้ดีก็มันดีไปจากบ้านพอ ลูกไม่ดีก็ครูสอนยังไงครูสอนไม่รู้เรื่องคือบางทีเนี่ยผมพูดกับเด็กอยู่เสมอเลยสมมติว่าเด็กชายอะไรเด็กชายเอาเด็กชายชากิดเด็กชายไก่เด็กชายไก่เดินมาเนี่ยเดินมาปากเด็กตรงนั้นบ้านใครเนี่ยบันอาจารย์ฤทธิ์อาจารย์ฤทธิ์มะม่วงเขาเต็มเลยไปคว้างมะม่วงเขาเวลาเขาด่าเขาด่าใครด่าครูด่าครูสอนครูมันไม่สอนมึงได้ไง
พูดน่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคนกว้างก็คือเด็กเด็กชายไก่แต่เวลาเขาตำหนิเนี่ยเขาตำหนิครูบาอาจารย์ครูโรงเรียนด้วยเด็กโรงเรียนไหนวะนี่ถ้าเป็นครูซอยถ้าเป็นซอยเนี่ยจะเด็กโรงเรียนไหนบ้านอาจารย์นักเรียนอยู่ซอยนี้ก็ต้องนะเป็นเด็กที่อื่นไม่ก็ไม่นะอันนี้พูดเล่นใช่ไหมถึงว่าเขาก็ต้องโยนความผิดไปให้ครูให้พ่อแม่พ่อแม่ไม่สอนยังไงนะลามปามจนพ่อจนแม่งั้นผมก็เลยบอกกับเด็กอยู่เสมอว่าพวกเธอน่ะเนี่ย200กว่าคนเนี่ยเอาแค่คนละปัญหาต่อวันเนี่ยไอ้คนแรก1ปัญหาคน2 1ปัญหาวันนึง250คนเนี่ย250ปัญหาละครูแล้วถ้าเธอมี2ปัญหาล่ะเธอมี3ปัญหาละเช้าปัญหา1บ่ายมาอีกปัญหานึงนะให้ผู้ปกครองเข้าใจด้วยแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ยิ่งเรียนออนไลน์เนี่ยคุณภาพนะครับจากที่เราเคยประกันคุณภาพไม่ได้ลูกจะต้องจำกุรอานเท่านี้ลูกจะต้องจำหะดีษเท่านี้เทอมเนี้ย40บท50บทท่องบางทีไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ผู้ปกครองต้องเข้าใจด้วยนะครับ